พื่อไทยบอกว่าไม่ติดจะจับมือกับซีกตรงกันข้ามในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เชื่อว่าเสียงฝ่ายประชาธิปไตยก็เพียงพออยู่แล้วคุณชัยวุฒิบอกว่าเร็วไปครับที่จะรับเงื่อนไขของเพื่อไทยเร็วไปที่จะคิดว่าจะทิ้งปปชรเพราะยังมั่นใจว่าปชรเนี่ยยังทำการเมืองได้ดีแล้วก็ยังมีโอกาสจะยิ่งใหญ่นะครับเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับเพื่อไทยบอกว่าไม่ติดจะจับมือกับซีกตรงกันข้ามในการจัดตั้งรัฐบาลนี่หมายถึงการเลือกตั้งรอบหน้าแต่เชื่อว่าเสียงฝ่ายประชาธิปไตยก็เพียงพออยู่แล้วยังไม่ถึงเพดานต้องไปพูดคุยกันในเวทีนั้นนะครับฟังคุณสุทินคลังแสงมือทำงานที่เข้มแข็งอีกคนหนึ่งของเพื่อไทยนายสุทินคลังแสงส.ส.มาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแสดงท่าทีที่ไม่ปิดกั้นการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหากมีจุดยืนที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกเรื่องนี้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะวางแผนล่วงหน้าไม่ได้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยก็อยากจะตั้งรัฐบาลกับฝ่ายนะครับรัฐบาลกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับจะบอกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยไม่อยากจะไปจัดตั้งร่วมกับฝ่ายอื่นเลยแต่ต้องรอดูสถานการณ์จริงๆหลังจากการเลือกตั้งว่าเป็นแบบไหนอย่างไรการรวมเสียงเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลจะพอหรือไม่พอถ้าเสียงไม่พอจริงๆอ่ะก็ต้องหาจากฝั่งอื่นมาสมทบเหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าพรรคไหนที่เป็นไปได้มากที่สุดและดูนโยบายของพรรคประกอบด้วยว่ามันใกล้เคียงกับเพื่อไทยหรือไม่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นปปชรหรือเปล่านะครับยังตอบไม่ได้นะครับว่าจะเป็นปปชรมั้ยในการเป็นตัวเลือกจัดตั้งรัฐบาลรอบหน้าถามว่าเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลกับปปชรจะต้องสนับสนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคปปชรเพียงคนเดียวไม่สนับสนุนประยุทธ์ใช่มั้ยนะครับฟังคำตอบครับคุณสุทินบอกว่าพร้อมทำงานกับทุกพรรคที่มีจุดยืนใกล้เคียงกันถ้าจำเป็นจริงๆไม่มีทางเลือกก็พร้อมจับมือกับฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคนะครับเป็นไปได้ทั้งปปชรภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ต้องดูสถานการณ์ข้างหน้าประกอบถ้าจะเอาฝ่ายรัฐบาลมารวมด้วยก็ต้องดูว่าพรรคที่จะมาร่วมทำงานด้วยต้องมีขนาดพอเหมาะสมถ้ารวมกันแล้วเสียงมากเกินไปคงไม่เอานะครับต้องมีเสียงมั่นคงในปริมาณที่พอเหมาะอย่างไรก็ตามยืนยันว่าเสียงฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันรวมกันแล้วยังเพียงพออยู่ในเวลานี้ถามต่อว่ากังวลเรื่องของการเสียมวลชนไหมหากต้องจับมือกับปปชรก็ดูแล้วเกมนี้สมัยหน้าเพื่อไทยคงปฏิเสธจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นอย่างเขาเรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไม่ได้นะครับต้องสงวนท่าทีไว้ด้วยและเป็นความหนักใจของคนตอบคำถามเหมือนกันคุณสุทินบอกว่าต้องคำนึงถึงความรู้สึกมวลชนครับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆต้องอธิบายเหตุผลความจำเป็นให้มวลชนเข้าใจกับสิ่งที่ต้องทำแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นแล้วไปตั้งรัฐบาลกับฝ่ายอื่นมวลชนจะเสียความรู้สึกแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวต้องแต่งเรื่องก่อนต้องหาเหตุผลกันก่อนในการมาบอกกันว่าถ้าไปจับมือกับคนที่เคยหนุนประยุทธ์เนี่ยจะเอายังไงไอ้พรรคที่ว่าก็ส่วนใหญ่พรรคหนุนประยุทธ์ทั้งนั้นนะครับพรรคข้างประยุทธ์ในเวลานี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้มวลชนก็ต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจอกหักกันทีหลังเวลาเขาไปจูบปากกับพรรคที่ตัวเองเกลียดมาตลอดชีวิตมาดูที่คุณชัยวุฒิอีกครั้งนะครับเงื่อนไขในการจับมือกับเพื่อไทยทั้งส่วนตัวทั้งในนามของพรรคเดี๋ยวมาดูว่าคุณชัยวุฒิจะว่ายังไงแกบอกว่าเร็วไปครับที่จะรับเงื่อนไขของเพื่อไทยเร็วไปที่จะคิดว่าจะทิ้งปปชรเพราะยังมั่นใจว่าปปชรเนี่ยยังทำการเมืองได้ดีแล้วก็ยังมีโอกาสจะยิ่งใหญ่นะครับนี่คือคุณชัยวุฒิถูกถามวันนี้นะครับชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงเงื่อนไขที่พรรคเพื่อไทยจะยื่นข้อเสนอให้พรรคจับมือร่วมการจัดตั้งรัฐบาลกับปปชรรับได้ไหมที่เพื่อไทยพูดมาอย่างนี้แกบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันตอบกันไม่ได้ในเวลานี้หมายความว่าทั้ง2ฝ่ายก็พร้อมจะคุยนะครับคําตอบอย่างนี้เนี่ยนะส่วนเงื่อนไขหากไม่มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็อาจจะสามารถจับมือกับเพื่อไทยได้นะถ้าไม่บิดกั้นคนชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเรื่องนี้ยังเร็วไปจะคุยกันเร็วไปที่จะคุยกันเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนแล้วก็รอให้ผลมันออกมาซะก่อนรวมไปถึงเสียงส.ส.ในสภาและนโยบายของแต่ละพรรคก็ต้องดูเหมือนกันไปกันได้มั้ยแต่โดยหลักการของปปชรแล้วจะเน้นทำงานเพื่อประชาชนนะครับและทำตามนโยบายต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอะไรที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนหรือสร้างความแตกแยกไม่เอาอยู่แล้ว
ถามย้ำว่าหากฟังเงื่อนไขแล้วสามารถจะรับเงื่อนไขได้หรือไม่คุณชัยวุฒิบอกว่ามองว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรับหรือไม่นะครับแต่ว่าถึงเวลาเลือกตั้งแล้วเอาว่าค่อยมาคุยกันอีกรอบดีกว่าซึ่งถ้าเป็นพรรคใหญ่จะจับมือร่วมรัฐบาลก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าการเมืองเนี่ยต้องรอการตรวจสอบรวมไปถึงต้องมั่นใจว่าพลังประชารัฐเนี่ยยังเป็นพรรคใหญ่อยู่ยังมั่นใจอยู่นะครับเพราะว่าขณะนี้ยังใหญ่อยู่ซึ่งก็ยังตอบคำถามที่ว่าไม่ได้จริงๆและหากพลเอกประยุทธ์ไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคจะถือว่าเป็นจุดอ่อนของพลังประชารัฐหรือไม่คุณชัยวุฒิตอบว่าขออย่าใช้คำว่าไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยเป็นแค่คันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคและวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ส่วนคันดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นใครบ้างนั้นมองว่ายังไม่พูดดีกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับต้องดูว่าอนาคตเป็นอย่างไรซึ่งพลเอกประยุทธ์สามารถจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพร้อมกับผู้สมัครส.ส.ได้เนื่องจากยังมีเวลาอยู่และถามต่อไปครับว่าผู้ที่จะเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีควรจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่คุณชัยวุฒิกล่าวย้ำว่าไม่สามารถตอบได้และก็ช่วงนี้ใกล้จะมีการเลือกตั้งแล้วกระแสพรรคพลังประชารัฐยังคงเหมือนเดิมใช่หรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาก็มีปัญหาภายในรวมถึงมีส.ส.ไล่ออกคุณชัยวุฒิก็เลยยืนยันตรงนี้ครับว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ได้มีความแตกแยกนะครับหรือว่าทะเลาะจนคนออกจากพรรคนะครับที่ต้องมีการย้ายเข้าย้ายออกก็ถือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองและก็เป็นเรื่องในพื้นที่ไม่ใช่ความแตกแยกหรือนโยบายบางอย่างเนี่ยที่เห็นว่าเหมาะสมแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ความแตกแยกแน่นอนนะครับย้ำตรงนี้2คํา2ครั้งส่วนที่มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการหนีตายไปพรรคอื่นคุณชัยวุฒิตอบว่าการหนีตายจากพรรคอื่นมาพรรคเรามันก็มีอย่ามองว่าเราเนี่ยถูกออกอย่างเดียวซึ่งอยู่บนมุมมองของแต่ละคนแต่สุดท้ายอยู่ที่ประชาชนตอนเลือกตั้งแต่ตอนนี้เท่าที่ทําโพลสํารวจความคิดเห็นประชาชนหลายพื้นที่ความนิยมของพลเอกประยุทธ์มีพลังประชารัฐก็ยังมีอยู่และเชื่อว่าแม้จะมีส.ส.ย้ายไปสุดท้ายก็จะมีนะคนก็เลือกพลังประชารัฐอยู่ดีถึงแม้คนย้ายไปนะครับเมื่อถามถึงจุดขายของพลังประชารัฐนายชัยวุฒิกล่าวว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยจุดขายของเราคือการเป็นรัฐบาลไงมีแรงสนับสนุนที่จะทำงานเพื่อประชาชนและก็มีผลงานหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนยอมรับได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกนโยบายหาเสียงเป็นทางการที่ผ่านมารัฐบาลติดปัญหาหลายอย่างทั้งการแก้ไขสถานการณ์ของโควิด-19ต่อด้วยสถานการณ์น้ำท่วมอีกปัญหาเยอะไปหมดครับเราจึงไม่อยากจะรณรงค์หาเสียงในเวลานี้และเชื่อว่าสุดท้ายประชาชนจะเห็นความมั่นคงความสุขสบายความอยู่ดีขึ้นดีคุณชัยวุฒิยืนยันว่ายังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐและย้อนถามสื่อมวลชนด้วยว่าเหตุใดจึงถามแบบนี้นะเหตุใดจึงถามเหมือนตัวเองเนี่ยจะย้ายนะตนเป็นคนก่อตั้งพรรคนะเป็นรองหัวหน้าพรรคนะต้องอยู่สิจะไปไหนล่ะก่อนที่จะหัวเราะกลบเกลื่อนแล้วก็ยังไม่มีใครทาบทามไปอยู่พรรคไหนไม่มีใครสนใจเลยนะครับตัวเองต้องอยู่เพราะว่ามีตำแหน่งแห่งหนนะเป็นคนก่อตั้งยังอยู่อีกอย่างก็ไม่มีใครมาทาบทามอะไรไปไหนทั้งนั้นนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580